พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตร,รดิตถ์ถูกแก๊งคอ l l เ e ็นเตหลอกให้โอนเงินค่ะสูญเงินไปถึง3 0 0แสนบาทโดยไปอ้างนะคะว่าเขาพัวพันกับคดีรถยนต์และคดีฟอกเงินค่ะ พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถนำหลักฐานคลิปเสียงและวิดีโอที่ใช้ในการสนทนากับแก๊ง call center เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรพญาแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิต์หลังถูกหลอกโอนเงินจนหมดบัญชีรวมกว่า320,000บาท ผู้เสียหายบอกว่าวันที่30ตุลาคมแก้ง call center เลือกโทรแบบวิดีโอคอลผ่านลน์เปิดให้เห็นใบหน้าชายแต่งกายคล้ายตำรวจอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจจราจรพร้อมอ้างขอตรวจสอบข้อมูลกรณีผู้เสียหายพัวพันกับคดีรถยนต์และคดีฟอกเงินจึงโอนเงินให้ตรวจสอบแล้วบอกว่าภายใน30นาทีจะโอนเงินคืนให้ จากนั้นก็เงียบหายไปเมื่อรู้ว่าถูกหลอกจึงแจ้งอายัดแต่ไม่ทันและหลังจากโอนเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นเงินก็ถูกโอนส่งต่อไปทันทีเบื้องต้นตำรวจรับแจ้งความไว้และเร่งสอบสวนต่อไปพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อง่ายเพราะข่าวลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง